أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رَبِّ شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما تن في نون تي كرب راك السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah พม่น้องครับเนื้อสิ่งอื่นใดขอสุกขอบคุณต่อเอกองอัลลอฮฺ س ลุตอาลานะครับวันนี้น่าดีใจนะครับนาที่อาจารย์อาดัมผ่อนภาพงามนะครับโรงเรียนฮาฟิซอาลูกะจัดงาน นะครับเป็นงานกลางเต็นท์นะนะนะครับรายได้เนี่ยเพื่อที่จะ,ะทำในส่วนของมัสยิดให้แล้วเสร็จนะครับตลอดจนห้องน้ำนะครับให้แล้วเสร็จดีใจจริงๆดีใจแทนนะครับที่พี่น้องมากันเยอะนะครับผมมาถึงงานเนี่ยนะครับมาถึงสถานที่แห่งนี้ตอน17นาฬิกา เวลาขับรถเข้ามาก็เห็นเต็นเนี่ยหลายหลังเลยนะครับพี่น้องมากันก็หลายคนพี่น้องมาจากภาคใต้นะครับพอมาเจอกันที่นี่ก็เอา้เอา,อามาได้ยังไงนะครับไม่ได้บอกกล่าวกันแต่ก็ดีใจนะครับอาจารย์นับดุรมัมมานสมบูรณ์นะครับมาจากจังหวัดสตูลอ,อาจารย์ไฟซอนโทรหาผมตอนหลังซุบฮี บอกว่าวันนี้เปิดขายเพาต้องโกหรือเปล่าไอ้ผมไม่ได้ขายวันนี้พอดีรับงานเขาไว้นะครับก็เลยต้องไปไปปั้นเพาต้องโกให้เข้ามาเช้านี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็รีบขับรถจากหนองจอกมาที่นี่ก็ทำดุลินละก็ะไม่รู้ว่าไม่ไม่ไมไม่แบด ของไมโครโฟนกับตัวของผมเองเนี่ย <laughs> ไม่รู้แบตอันไหนจะหมดก่อน <laughs> พี่น้องช่วยขอดูอาด้วยนะครับนะพี่น้องครับช่วยกันนะครับนะ <c oughs> ใน <c oughs> เรื่องราวของมัสยิดทานที่เป็นวากัฟเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นทานที่คงทนถาวรและมันจะช่วยเรานะครับอยู่ในอัลลัมบัตซักยังมีความสุข อยู่ในโลกอาคิรัตยังมีความสุขนะครับแล้วมันจะเป็นทานที่ไหลลินนะไปจนกระทั่งถึงวันกียามานะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ช่วยๆกันนะครับนะในขณะเนี้ยพี่น้องน่าจะอยู่ที่เต็นด้วยนะครับพี่น้องน่าจะอยู่ในบริเวณของร้านอาหารด้วยก็ว่ากันไปนะครับนะเอาตามสะดวกแต่ถ้าพี่น้องที่อยู่ตามเต็นเนี่ยถ้าหากฟังแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถามนะครับวอาจารย์อับดุลราะมาน พูดว่าอะไรนันนิฟติมานะแย่กันเฉยๆนะพี่น้องนะครับพี่น้องครับสอฮาบะดังดาวบนท้องฟ้าสอฮาบะนี่มีความสำคัญมากๆมีความสำคัญจนกระทั่งท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัลลมเนี่ยบอกว่า ยาดาทอเหล่าบรรดาโซฮาบะยานะยาดาทออัสฮาบีอัครสาวกของฉันอัครสาวกของท่านนบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคนที่เจอท่านนบีคนที่เรียนกับท่านนบีคนที่ ไม่เห็นท่านนาบีมีเหมือนกันพี่น้องสหาบยที่ที่ตาบอดแต่เห็นท่านนาบีอัลลอแต่ได้ยินท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสำคัญที่สุดนั่นก็คือเชื่อต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาอัลลสำคัญที่สุดนั่นก็คือเชื่อศรัทธาว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นเป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาอัลล แล้วบรรดาซอฮาบานเนี่ยพี่น้องครับเริ่มเชื่อต่อท่านนบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเวลาที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมรับอวหารแล้วเผยแผ่ชายที่เชื่อต่อท่านนบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคนแรกคือใครครับพี่น้องใครตอบได้ไอผมเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นพี่น้องหรนะเพราะไฟมันแยงตาใครตอบได้มั้ง อะไรนะฮะบางโรเบิร์ตว่างไงนะอบูบาการอสซิดดิกอบูบาการอสซิดดิกนี่พี่น้องครับเชื่อต่อท่านนาบีสุลต์ละฮ์วะไลฮิวะซัลลัมโดยไม่คลางแคลงหัวจิตหัวใจใดๆทั้งสิ้นเมื่อทราบข่าวว่านบีสุลต์ละฮ์วะไลฮิวะซัลลัมนั้นรับอัลฮิที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเผยแผ่ในช่วงแรกๆเนี่ยพี่น้องครับ อย่างลับๆก่อนที่บ้านของอัลอากมแต่พอเวลาววลาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหวัวตาลาประทานลงมาว่ามูฮัมมัดจงเผยแผ่วงสาคนาญาติของเจ้านะอบูุบาารอัสซิดดีกพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายในช่วงแรกๆเลยอะนะก่อนที่อายะอันกุรอานจะประทานลงมาให้นบีไปประกาศที่ภูเขาซอฟานี่ที่ตีนเขาซอฟาอบูบากรอัสซิดดีกนมีเชื่อคนแรกเลยนะครับ ไม่ถามว่าเอนบีทำไมท่านถึงคิดแบบนั้นไม่ถามว่านาบีเอทำไมท่านถึงคิดแบบนี้ไม่มีนะครับถามว่านี่คือใครนี่คือซอฮาบะที่ชื่อว่าอบูบากัตอัสซิดดีกราะิยัลลอฮุอันหุอบูบากัตอัสซิดดีกไม่ถามหรอกครับว่าเอนบีมุฮัมมัดมุฮัมมัดท่านคิดแบบนี้นะเพราะอะไรถ,ถึงทำให้ท่านนั้นได้คิดแบบนี้เพราะอะไร ไม่ถามครับแต่สิ่งที่อบูบากัตอัส,สิดดิกพูดบอกกับท่านนบีสอลัลลอฮุอาลยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือเขาเชื่อว่านบีสอลั่าอฮุอาลยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮาหีจริงๆพบเจอกับยิบ,บรีนจริงๆมีอายะอัลกุรอานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบหฮานะฮูวะตอาละประทานมาจริงๆ ไม่เหมือนคนโสโคกปัจจุบันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายบางทีบางครั้งนะพี่น้องครับในการที่เราจะกระแทกแรงๆเนี่ยผมบอกว่ากับคนที่อักีดาเสียๆนะผมบอกว่ากระแทกไปเถอะครับทําไมอะ่ะบางทีบางครั้งนะการกระแทกของเรานะการพูดจาแบบแรงๆกับคนอากีดาแบบเนี้ยมันไม่มีประโยชน์หรอกครับแต่เราก็ต้องพูดถามว่าทําไมเราต้องพูดพี่น้องครับ เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูหวะตาอาลายืนยันด้วยกับพระองค์เองถามว่ายืนยันยังไงอะเวลาที่ผมบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาอาลายืนยันเนี่ยนั่นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตะวาตาทรงตรัสเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและถามนะพี่น้อง อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตะอาลาเนี่ยต้องการให้ใครมาบอกกับพระองค์ไหมครับว่าเอา้าชมซอฮาบะหน่อยนะยอซอฮาบะหน่อยนะยืนยันหน่อยนะว่าซอฮาบะนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ต้องครับพี่น้องถามว่าทําไมไม่ต้องการเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตะอาลาเป็นพระเจ้าอูด um ุบิลลาฮิมินัสชาอตานิรรจิมอัลลอฮ์บอกว่ากุนตุมพวกท่านทั้งหลาย พวกท่านทั้งหลายนั้นคครรออุมมตินเป็นประชาชาติที่ดีเลิศก็ถามว่าประชาชาติที่ดีเลิศตรงเนี้ยในยะในตับซีดพี่น้องไปเปิดดูเถอะครับว่าเราบรรดาซอฮาบะตรงนี้เขาไม่หนีไปไหนจากอายะต่างๆเหล่านี้ไม่มีนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวาะตาลาการันตีกับเราบรรดาซอฮาบะว่าเราบรรดาซอฮาบะนั้นเป็นคครรออุมมะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศ คนที่เป็นประชาชาติที่ดีเลิศคุณลักษณะของเขาคือยังไงอะครับพี่น้องคุณลักษณะของเขานั่นคือการที่เขาเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์นั่นคือการที่เขาเชื่อฟังต่อรอซูลซลลเขาไม่หนีจากสองอย่างนี้หมายความว่ายังไงอัลลอฮ์ว่า <c oughs> รอซูลว่าซามียนาะหัวอัตะนอะัลลอฮ์บอกเราแล้วเราได้ยินแล้วเรายอมรับแล้ว นบีบอกเราแล้วเราได้ยินแล้วเราน้อมรับแล้วไม่ใช่ว่าพอเวลาอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกถามครับทำไมเพราะอะไรเหตุมันคือแบบไหนอย่างไรละไอเหตุในะยัางพอว่าละพี่น้องครับแต่พอเวลาอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกพี่น้องครับบางทีบางครั้งเนี่ยคนถามนะฮะถามว่าเอา้าแล้วคนอื่นเขายังทำคนอื่นเขายังเชื่อ ถามว่าไอเหตุผลแบบเนี้ยที่เขาบอก,กว่าคนอื่นทําคนอื่นยังเชื่อเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรครับพี่พพน้องครับผมยืนยันเหมือนเดิมนะผมบรรยายที่ไหนกันแล้วแต่ผมบอกอะกิดาต้องมาก่อนไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะเรียกว่ามุสลิมทั้งหมดไอคำว่าบอกว่ามุสลิมทั้งหมดมันไม่ได้มีใครเถียงหรอกครับแต่ประเด็นนะ่ะคือพอเวลาตายไปแล้วนะ่ะคำถามแรกในอัลลัมบัตซักคืออะไร คำถามแรกในอัลัมบัตซักคืออะไรครับบังฮิกมัตมัรับบูกะใครคือพระเจ้าของเจ้าแล้วพอเวลามาลาอิกะถามแบบนี้พี่น้องครับเราจะตอบหรออ๋อมุสลิมเป็นพี่น้องกันบังโรเบิร์ตมัรับบูกะใครคือพระเจ้าของเจ้าอ๋อมุสลิมเป็นพี่น้องกันก็ไม่ได้เถียงครับ แต่คำถามแรกที่มาลาอิกาจะถามด้วยกับบอหฮีของอัลลอฮ์นั่นคือมารับบุกะพระเจ้าของเจ้านั้นคือใครและถ้าคนคนนั้นเขายืนยันได้กูโบสของเขาจะกว้างออกเจ็สอกยาวออกอีกเจ็ดสอกคำถามคือว่าไอการที่กูโบสกว้างออก70บยาวออกเจ็สอกพี่น้องไม่ต้องไปวัดหรอกนะ ว่า72กับดุนยากับอัลัมบัตซักเนี่ยมันจะแค่ไหนบางคนขุดขุดกูโบเผื่อเลยโรเบิร์ตบางคนนี่ขุดกูโบเผื่อครับทำไมอา้าวก็นบีบอกถ้าตอบคำถามได้เดยกกว้างออก72อง,งั้นก็นไม่ต้องถามแล้วสิขุดเผื่อไปเลยนี่อากิดาจะมาตับบลิกไม่เอานะพี่น้องเราไม่เอาแบบนี้ แต่คําถามคําตอบที่จะทําให้กูโบสกว้างนั่นคือการที่เราจะตอบว่าอัลลอฮูรับบีอัลลอซุบฮานะหัวตาลาคือพระเจ้าของเราอัลลอห์ผู้ทรงกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอห์ผู้ทรงกําหนดนบีมุฮัมมัดสลล,ล,ลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเผยแผ่บนโลกดุนยาแห่งนี้และไม่ใช่ว่าจะไปคิดเองเออเองจะไป เขียนลาอิลาฮะอิลลัลอลเอาไว้ข้างฝาเขียนเอาไว้ข้างบนเขียนเอาไว้ข้างๆผมบอกไม่ใช่เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องมาด้วยกับอากีดะที่ถูกต้องวันนี้สอนให้คนเป็นมุสลิมถามว่าดีไหมดีครับพี่น้องไม่ใช่ปัญหาแต่ประเด็นคือเขาเข้าใจเตาฮิดหรือเปล่า ก็คนเนี่ยละพี่น้องไม่เข้าใจเตาฮิตจึงหลงไปเป็นชีอะหลงไปเป็นตอริกัตหลงไปเป็นกลุ่มดอลาละต่างๆก็อันเนื่องมาจากไม่เข้าใจในลาอิลาฮออิลลัล์มูฮัมมัดุลลอฮ์แล้วคนต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเขาก็ด้อยค่าเหล่าบรรดาซอฮาบะเช่นเดียวกันเล่าประวัติซอฮาบะไปที่ไหนเล่า,ลาประวัติซอฮาบะ บอกสอฮาบ้์มีคุณค่าสอฮาบ้ามีราคาแต่เอามันฮัตของสอฮาบะ์หรือเปล่าคำถามมันอยู่ตรงนี้แล้วมันฮัดของสอฮาบ้าคืออะไระเราก็ย้อนกลับไปดูสิครับว่ามันฮัตของสอฮาบ้์คืออะไรสอฮาบ้ามีไม่พี่น้องสักคนเดียวนะที่เขาเอาความเป็นพี่น้องมาก่อนอัลลอฮ์และรอซูลจริงอยู่นะครับอัลลอฮ์ยืนยัน ว่าคนต่างๆเหล่านี้นั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะรอดิยัลลอฮุอันฮหุมรูฮามาอูบบยนาหุมพวกเขามีความเมตตาซึ่งกันและกันถามว่าเมตตาซึ่งกันและกันนะเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะเขาเชื่อด้วยกับเตาฮีดที่ถูกต้องเพราะเขาเชื่อด้วยกับการปฏิบัติตามท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะยฮิวะสัลลัมแต่สําหรับคนที่ปฏิเสธพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดอลาและกลุ่มไหนก็แล้วแต่ พี่น้องครับถามอบูบากัอัสซิดดิคน่ะทำไมจะยกกองทัพไปปราบพวกที่ปฏิเสธเรื่องราวของสากาดน่ะจะยกไปทำไมครับ็อันเนื่องมาจากคนที่ปฏิเสธในเรื่องราวของสากาดไม่ใจสากาดเนี่ยนั่นฝ่าฝืนอัลลอฮ์ฝ่าฝืนเราซูนไงล่ะครับพี่น้องนี่ซอฮาบะแต่พวกเราพี่น้องวันนี้บางทีบางครั้งมุสลิมไม่ใช่ปัญหาก็ไม่มีปัญหาครับเรื่องราวของมุสลิม ใครจะเป็นมุสลิมนะพี่น้องเพียงแค่ท่านกล,ล่าวลาอิลลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลอฮ์ท่านก็เป็นมุสลิมครับแต่จะเป็นมุสลิมที่ถูกต้องวะลาต์มูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมุนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมคําประโยคนี้ของอัลลอฮ์หมายความว่าอย่างไรก็หมาย <te peel> <t ose> ความวันเรื่องราวของลาอิลาหะอิลลัลลอฮ์ท่านจะต้องนําสู่การปฏิบัติไม่ใช่วันนี้ให้เป็นเพียงแค่นำม,มาทำเฉยเฉยไม่ใช่ เชคมูฮัมหมัดนาซิรุดดินอัลอัลบานีเนี่ยทำไมเขียนหนังสืออัดเตาฮีดูอวาลัญญาดูอาตัลอิสลามเผยแผ่เรื่องราวของเตาฮีดก่อนซีบรรดาผู้ที่เผยแผ่บรรดาดูอาตบรรดานักดอีทั้งหลายทําไมเขาต้องเขียนหนังสือเล่มนี้ก็เพราะทุกวันเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยวคนนั้นก็นออกไปเป็นชีอะพี่น้องครับคนเรียนมาดีนะมาไปเป็นชีอะมีไหมมีครับพี่น้องคนจบเมืองนบีมา ทำบุญคนตายมีไหมครับมีคนจบเมืองนบีมาพี่น้องครับตอนเลือกนะ้อวยนะแต่พอเวลาได้รับแล้วนี่พี่น้องครับล่าสุดเป็นยังไงอะ่ะผมไม่เอ่ยนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรพี่น้องไปสืบกันเอาเองตามผู้นำตามครับพี่น้องไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าในเรื่องที่ผิดเอาละสิทีนี้ไอ้คำว่าต้องเตือนท่านเอาไปไว้ที่ไหน ไอ้คำว่าต้องเตือนท่านเอาไปไว้ที่ไหนเพราะนี่คืออกักดะไดของอัลุสุนนาวันจมามะถ้าผิดเตือนถูกตามแล้วตามบนฐานความเข้าใจของเราบรรดาซอฮา,าบะร AH UM. าะดิยัลลอฮุอันฮุมซอฮาบะมีระครับทำบุญบ้านคนตายซอฮาบะมีระครับพี่น้องอกักดีด้ผิดผิด,ผดเพียเพ้ยนเขาก็เป็นมุสลิมไอ้เราก็เป็นมุสลิมพี่น้องครับ ถ้าจะบอกว่าจะปฏิบัติตัวให้เหมือนกับคอยรออุมมะที่อัลลอฮ์ยืนยันเอาไว้กุนตุ้มคอยรออุมมะตินอคริจัดลินนสัสย้อนกลับมาสู่อายะห์อันกุรอานอายะห์นี้อัลลอฮ์ยืนยันด้วยกับการที่ไม่ต้องมีใครบังคับพระองค์ว่าเหล่าบรรดาสหายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่ถูกอุบัติขึ้นมาให้กับประชาชาติอื่นๆนั้นได้แลเห็นก็ต้องถามครับ ที่ซอฮาบะได้ฉายานี้ที่อัลลอฮ์ชมเชยได้รับคำชมเชยนี้เนี่ยเพราะอะไรตะมูรูนบิลมารูฟะตันฮาวนาอันิลมุกัตพวกเขาสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดียับยั้งกันในเรื่องราวของความชั่วและพวกเขานั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ูวะตะอาล่น้าละ ซอฮาย์เชื่อต่อท่านนาบีซอฮาย์เชื่อด้วยกับสิ่งที่มาจากอัลกุรอานซอฮาย์เชื่อในสิ่งที่มาจากฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมผมถามพี่น้องนะในหลักการตัปซีดมันจะมีอยู่สองตัปซีดหลักๆห,หนึ่งตัปซีดบิลมะซูด ตัปซีดด้วยกับตัวบทหลักฐานอาซาดอาซาดแปลว่าอะไรร่องรอยร่องรอยตรงนี้คืออะไรคือดารินคือซุนนะตับซีดบิลมะซุตหนึ่งกุรอานด้วยกับกุรอานกุรนธธานอธิบายอันกุรอานสองตุนนะของท่านนาบีอธ,ธ,ธิบายอันกุรานและสามลาบรรดาซ oh อฮาบะอธิบายอันกุรอานพี่น้องครับ หลักในการตับซิดหนึ่งกุรอานอธิบายกุรอานสองสุนนะอธิบายกุรอานส,สามซอฮาบะอธิบายกุรอ่านมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะพี่น้องมีอยู่กลุ่มหนึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยแค่การที่อาจารย์อาดัมบอกว่าโดยข่าซอฮาบะไม่ย้อนกลับไปสู่ซอฮาบะพี่น้องครับทราบไหมครับว่านชอตุตับซีด การเริ่มต้นหรือวิวัฒนาการตะตวุธของศาสตร์ตับซีดเป็นอย่างไรในยุคสมัยของท่านนบ,บีสุลต่านฮวาลีฮิวซัลลมไม่มีการบันทึกในเรื่องราวของการตับซีดนะแต่มีการสอนก็เหมือนกับการบันทึกฮะดีษนั่นแหละครับเรื่องราวของฮะดีษก็เหมือนกับการตับซีดการตับซีดก็เหมือนกับฮะดีษคู่กันมาเพราะการตับซีดต้องดูว่าซอฮาบะอัตถาทบายแบบไหนอย่างไรประเด็นคือว่า ซอฮาบะานเนี่ยเขาจะไปรับกุรอานจากท่านนาบีทีละสิบทีละสิบสิบอายะเนี่ยพอเวลานํามาแล้วนํามาสู่ตัวนะนำสู่การปฏิบัตินําไปบอกกล่าวนี่คือซอฮายบ้าประเด็นคือว่าแล้วถ้าหากซอฮายบ้าไม่เข้าใจในอายะอัลกุรอานรอจจอูอิลันนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะกลับไปหาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามคือ กลับไปหาซอฮาบานะ่ะกลับไปถามหรือกลับไปเถียงกลับไปถามหรือกลับไปเถียงครับกลับไปถามว่านาบีครับอายะนี้หมายความว่าอย่างไรครับนบีครับที่อัลลอฮ์บอกแบบนี้ว่าอย่างไรครับและในอายะอันกุรานจะมีอยู่สองสองอย่างใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะห,ห,หนึ่งสิ่งที่นบีอธ,ธิบายเอาไว้กุรานอธ,าธิบายกุรานฮะดีษอธิบายกุราน สหาบ,บาพอเวลากลับไปหานาบีถ้านาบีบอกจบยึดตามท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮุอลฮิวะซัลัมแต่ท่านนาบีไม่ได้บอกท่านนาบีหยุดเอาไว้แล้วเอาความหมายตรงนี้ตาวักกันต่ออัลลอฮ์หมายความว่ายอย่างไงให้ตาวักกุฟให้หยุดอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะหวุวาตาและอัลลอฮ์รู้อย่างเดียวถามพี่น้องอ,อย่างเช่นเรื่องราวของอาลุนกาฟี ซอฮาบารู้ได้ยังไงทั้งๆที่เหล่าบรรดาซอฮาบเกิดไม่ทันอาลุนกาฟีเข้าไปอยู่ในถ้ำสามร้อยเก้าปีพอเวลาตื่นมานี่เงนินนี่เอาไปใช้ไม่ได้เลยถามว่าใครก็นบีเล่าให้ฟังเรื่องที่นบีไม่รู้เช่นพี่น้องวานนบีไม่รู้มีไหมในอันกุรอานมีไหมนบีมอบมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ให้กับ Allah. อัลลอฮ์อัลลอฮุอะลัมพี่น้องครับอาลีฟลาม,มีมาพี่น้องตับซีให้ผมฟังหน่อย วันเนี้ยผมเก่งๆไงไม่รู้อาจารย์เปตรามาลูกเคยท่านก็นมาลูกเคยท่านนี่แล้วก็เนี่ยครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนท่านนะจบอินเดียใช่ไหมครับจบอินเดียกันหมดเลยนะไอผมน่ะจบไทยที่พูดไปเนี่เหมือนมผมนัะผมบอกอาจารย์อดัมผมบอกอาจารย์เอาขึ้นมาให้หมดเลยจะได้ช่วยๆกันได้ไหมมากันไกล มาอบดุลฮาลิมก็มาอาจารย์ไฟซอนก็นมาแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนก็นมาผมบอกอาจารย์อาดัมเนี่ยขึ้นมา,มาช่วยกันคุยไปเลยเรื่องแบบนี้นะเราจะได้ช่วยๆกันพี่น้องครับมีอายะกุรานที่นบีก็อัลลอฮะลัมพูดแบบนี้ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์มีนะครับพี่น้องอาลีฟลามมิมพี่น้องตับซิดให้ฟังหน่อยอาลีฟอะบังโรเบิร์ตลามมิม มีไหมครับพี่น้องในการตับซีดพี่น้องรู้ไหมครับในศาสตร์ตับซีดเนี่ยถ้าสมมุติว่าซอฮาบะกลับไปหานาบีแล้วแล้วนาบีไม่รู้ในความไม่รู้ของนาบีนะไม่ใช่นาบีบกพร่องนะครับเรื่องราวของวันกิยามัตนาบีรู้ไหมจะเกิดขึ้นวันไหนเรื่องราวของวิญญาณเรื่องราวของอะไรตาอะไราที่อัลลอฮฺซุบฮานะหุวาตาลาบอกว่าจะมีคนมาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวของวันกิยามหมก็บอกไปสิ เรื่องราวของวันกิยามัตนั้นอินดารับบีอยู่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลานบีบอกว่าไม่รู้อัลลอฮฺตาอาลารู้ถามการที่นบีไม่รู้ตรงนี้บกพร่องในความเป็นนบีหรือเปล่าแต่บางกลุ่มนี่บอกบอกพร่องนะครับต้องรู้สิเป็นนบีได้ยังไงต้องรู้จึงมีการตัปซิดอัลลอฮฺ Allah, มาลาอิกะอ,อ,อ,อะไรนะอาลีฟอลัลลา ลามมาลาอิกะม,ม,มีมมุ h a m ม a d คำถามคือนบีรู้ไหมก็นบีไม่ได้ตับซิดแต่ทำไมคนต่างๆเหล่านี้ไปตับซิดแทนนบีกาฟฮายาอินซอดพี่น้องครับมีความหมายไหมมันไม่ได้มีความหมายเพราะที่เราบอกไม่มีความหมายเพราะนาบีไม่ได้อัฐาธิบาย ซอฮาบะไม่ได้อธิบายถ้าซอฮาบะถ้านาบีอธิบายซอฮาบะต้องเข้าใจและรู้และถ้าซอฮาบะไม่เข้าใจต้องกลับไปถามท่านนบีมูฮัมมัดสุลลานฮวอะลฮิวซัลลัมในหลักตัฟซีดพี่น้องรู้ไหมครับความไม่รู้ของนบีความไม่รู้ของซอฮาบะความไม่รู้ของนบีนั้นไม่ได้บกพร่องในความเป็นนบีเลยและความไม่รู้ของซอฮาบะก็ไม่ได้บกพร่องในความเป็นซอฮาบะเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่ใช่ว่ากาฟฮายาอินซอดไปแปลกันอะไรตาอะไรก็ไม่รู้ขึ้นกระดานมีเลขนู้นมีเลขนี้เอาละสิได้เลขพอได้เลขแล้วแปลแล้วสิเลขนั้นอ๋อหนี่ดาวนี้เลขนี้เอาดาวนั้นเอานี้นี่นคู่กันเลยมากับบรารอดอพวกตริกัตพี่น้องพวกซูฟีคนต่างๆเหล่านี้บอกว่าไงว่าลีของพวกเขาอะนะ ไปงมหอยงมปูงมปลากันในทะเลครับพี่น้องแต่นบีล่ะเพียงแค่อยู่แค่ชายหาดจังแค่ไหนนบีน่ะอยู่แค่ชายหาดนะแต่วลีของพวกเขาคารมัดของพวกเขาอ่ะวาีของพวกเขาน่ะพี่น้องครับนู่นไปงมไข่มุกงมหอยงมปูงมปลานในทะเลลึกแล้วอัลลอฮ์นี่จังกว่านาบีก็เพราะเข้าใจกันแบบนี้ไงล่ะพี่น้อง ซอฮาบ้์จึงถูกด้อยค่าและก็อีกบางกลุ่มพี่น้องครับตกมุรตัดทั้งหมดเลยผมบอกเฮ้ย hey ถ้าซอฮาบ้าตกมุรตัดนะเองนาะอยู่ไหนบางคนบอกไม่รู้เฮ้ย hey ถ้าไม่รู้ไปถามวลีกรอมวลีของพวกซูฟีอ่ะว่าเองอยู่ไหนถามว่าทำไมอ่ะกับคนพวกนี้รู้ทั้งหมดรู้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นอากีดาของเราพี่น้องครับฮะดีษของท่านนาบี็อลัลาอฮุลัยฮิวซัลลัาาาลม บอกว่าถ้าไม่รู้ให้ย้อนกลับไปหาซี่แหล่งที่มาของศาสนากุรานว่าอย่างไรฮะดีษว่า,ยา,วา,าวอย่างไรลาวบรรดาซอฮาบะว่าอย่างไรลาวบรรดาซอฮาบะว่าอย่างไรวันนี้ต้องกลับไปดูครับว่ากุรานว่าอย่างไรซอฮาบะอัโทษซุนนะว่าอย่างไรนบีว่าอย่างไรและลาวบรรดาซอฮาบะเข้าใจแบบไหนอย่างไรสายทานของอัลลุซุนนะวันจามะไม่มีข้ามขั้นตอนพี่น้องจําเอาไว้ สายทานของอัลลอฮุซุนนาวันจามะจะมีไปจนกระทั่งถึงวันกิยามัตที่เขาเรียกว่าต่ออีฟะมันซูรอต่ออีฟะมันซูรอพี่น้องครับคนต่างๆเหล่านี้จะปกป้องเรื่องราวของศาสนาปกป้องอกีดาฎ์ที่ถูกต้องปกป้องความเข้าใจที่มาจากอัลลอฮุซุนนาวันจามะไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะแล้วเราละทิ้งพวกเขาไม่ได้แล้วคนต่างๆเหล่านี้แหละครับจะพาพวกเราไปสู่ความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะ รอดอยลลฮูอันหุมขอดุอาให้กับคนต่างๆเหล่านี้ด้วยที่เป็นตออีฟะมันซูรอไม่ว่าเขาจะเป็นใครกต็ตามอาจารย์อับดุรมานพาไปหาคนนี้คนนี้พาไปหาคนน,คน,น,คน,นี้คนนี้พาไปหาคนนี้ไปสู่ซาลฟไปสู่ซอฮาบะรอดยลลฮุอันหุมเป็นสายโซ่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไม่มีข้ามขั้นตอนครับ อิสลามอยู่ด้วยกับสายรายงานแต่คนที่ไม่เอาสายรายงานที่ถูกต้องนั่นคือพวกซีอานั่นคือพวกเราฟิโตคนที่ข้ามขั้นตอนไปเข้าใจเองในเรื่องราวของกุรานไปเข้าใจเองในเรื่องราวของฮะดีษของท่านนาบีสุลต์ละฮวาในฮิวสัล,ลมัมนั่นคือพวกตอริกัดนั่นคือพวกพวกอะไรบางคนบอกพวกกุโบดพวกกุโบริยุนถามว่าทาไมไมเรียกเขาแบบนั้น คนพวกนี้ชอบเข้ากูโบแต่เข้ากูโบน่ะไม่ได้เข้าไปเยี่ยมนะเข้าไปขอดูอาเข้าไปขอดูอากับพวกวารีของเขานิดนึงนะก่อนที่จะโยนให้อาจารย์อับดุลมัลผมไม่ได้โยนนะครับส่งลืมเลยคนต่างๆเราเนี่ยเขามีวารีของพวกเขาเฉพาะ วาลีนะ่ะคืออักีดาของเรานะเราต้องเชื่อว่าวาลีมีจริงนะใครไม่เชื่อเรื่องราวของวาลีนี่มุดตัดได้นะครับสิ้นสาภาพจากการเป็นมุสลิมได้ผมถามนะพระนางมารยมพระนางมารยมต้อนอินทผาลัมนะอลัลลอฮ์เหี่ยวเฉาเลยอลัลลอฮ์บอกมารยมเขย่าต้นอินทผาลัมถามทําไมรูต้ตอบร่วงลงมาอาลลกลาวว์กา ถามว่าหนีหนีอะไรหนีกษัตริย์ที่บังคับเขาให้เชื่อฟังให้เคารพว่าเขานั้นเป็นพระเจ้าแต่อารุณกาฟี่หนีหนีหนีเข้าไปในถ้ำแล้วพอเวลาเข้าไปในถ้ำแล้วอัลลอฮ์กำหนดให้พวกเขาหลับไปส0มร้อยกับอปีเนกะ้ปี่ยถามว่าการที่เขาได้รับการอมัดจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะอะไรเพราะเขามีเตาฮิดที่ถูกต้อง เขาอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วเขาไม่ยอมนะครับเขาไม่ยอมจะไปเชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งอื่นสิ่งไอนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะหูวตาแล้ว mm hmm. เขาไม่เอาเขาเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาองเดียวเท่านั้นถามว่าทําไมอะ่ะก็อัลลอฮ์เป็นพระเจ้างไงล่ะพี่น้องนี่เตาหิตเขาถูกต้องวลีแบบนี้เราต้องเชื่อและเขาได้รับกรมัตวลีคือเขาเป็นคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาแล้วเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาทรงรัก แล้วพออัลลอฮ์รักพวกเขาแล้วเนี่ยเขาได้รับกรอมัดนั่นคือความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั่นคือการที่อัลลอฮ์ตาลากำหนดให้เขานั้นได้รับความปลอดภัยจากไพพลทหารของกษัตริยุคนั้นและเขาก็ได้หับไปในธรรม3้อปีใครไม่เชื่อพี่น้องถ้าไม่เชื่อท่านสิ้นสาภาพจากการเป็นมุสลิม เพราะฉะนั้นอักีดาในเรื่องราวของวลีกรอมัตเราต้องเชือ่อแต่ถ้าหากมีคนมาบอกเรื่องราววลีที่มันผิดผิด,ผด,ผดเพี้ยนเนช่นพวกต่อไข่ได้บางรอทเคยได้ยินไหมพวกต่อไข่แม่น้ําเจ้าพญาไม่ใช่แม่น้ําคงคาแม่น้ํานายไม่ใช่นะทะเลแดงไม่ใช่นี่แม่น้ําเจ้าพยาทําไมครับจเจ้าอาวาสคนหนึ่งอิหมามคนหนึ่งจะดวลกัน จะดวลกันดวลยังไงวันนี้แหละจะได้รู้ว่าใครจะเป็นหนึ่งในอโยธยาอิหมามมาเจ้าอาวาสมาเจ้าอาวาสก็แสดงอภินิหารอย,าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเจ้าอาวาสนี่พี่น้องครับเดินบนน้ําเดินจากฝั่งนี้ไปฝั่งนูน้นฝั่งนู้นมาฝั่งนี้เดินได้อิหมามก็เดินได้อิหมามก็เดินได้ จเจ้าอาวาสทำอันนั้นได้อิหมามก็ทำอันนี้ได้ทีนี้มีทีเด็ดอ่ามีทีเด็ดถามว่าเอ๊ะทีเด็ดยังไงจเจ้าอาวาสนี่มีน้องครับต่อไข่ไข่เป็นฟองอะบางโรเบิร์ตไข่ไก่ต่อกันนี่ต่อกันหนึ่งสองสามต่อแบบชิดกันเลยอะเรียงหนึ่งสองสามส,ามสี่อิหมามต่อได้ไหมอิหมามต่อได้ อิมมต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรียงกันทั้งหมดเลยอิมามเด็ดกว่าเด็ดกว่ายังไงอ่ะต่อกันเนี่ยเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอิมมนี่พี่น้องครับลูกที่หนึ่งยังอยู่ลูกที่สองอ่ะนะอิมามดึงออกลูกที่สามเอาไว้อย่างนั้นลูกที่สี่อิมามดึงออกลูกที่ห้าเอาไว้อย่างนั้นลูกที่หกอิมามดึงออกแล้วไข่มันก็ลอยกันอยู่อย่างนั้นอ่ะ ลอยหมายความว่าไงลูกที่หนึ่งอยู่ลูกที่สองอยู่มันมีช่องว่างแล้วลูกที่สามอยู่ลูกที่สี่อยู่เจ้าอาวาสบอกเฮ้ย <c oughs> อิม,มัมถ้าเล่นกันอย่างนี้แล้วใครยอมมาก่อมขึ้นเลยมาก่อมขึ้นบังโรเบิร์ตถามพีม่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าเรื่องราววาลีแบบเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในอัลกุรอานมันไม่ได้อยู่ในฮะดีษของอัลลอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เรา,าบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้รายงานนะพี่น้องครับถามว่าเรื่องราวของศาสนาแบบนี้ที่บอกว่ามันคือศาสนามันคือศาสนาแล้วไปให้ความสําคัญกับวลีปลอมๆของพวกเขาคําถามคือแบบนี้ใช่หลักเกณฑ์หลักการของอันอิสลามหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่หลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเพราะถ้าเป็นหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามพี่น้องจําเอาไว้หนึ่งกุรานสองฮะดีตของท่านนาบี สามความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะบรรดาเลาฟุตซอลและพาอหลังจากนั้นพี่น้องครับจะเป็นตออีฟ้ามันซูรอที่เรานั้นจําเป็นที่จะต้องศึกษาจากเขาและให้พวกเขานั้นพาพวกเราไปสู่ซอลาฟพาไปสู่ซอฮาบะและพาไปสู่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮฮุอะลัยฮิวะลัลลัมไม่ใช่ข้ามขั้นตอนและบางทีบางครั้งมันจะเป็นการด้อยค่าซอฮาบะโดยไม่รู้ตัว บางทีบางครั้งเรายกคําพูดของอิหม่าม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 พี่น้องครับไม่มีใครเถียงนะถ้าถูกต้องนั่นคือการอิจบาไปสู่ท่านนบีแต่ถ้าไม่ถูกต้องกับหลักเกณฑ์หลักการของอันอิสลามยกคําพูดของอิหม่าม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 วลีวลีวลีคนนั้นวลีคนนี้คนดีคนนั้นคนดีคนนี้แต่ถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนั่นเขาเรียกว่าตักลิด และมันเป็นเหตุให้เกิดกลุ่มต่างๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้และกลุ่มต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนาบีบอกแล้วร่วงทั้งหมดเหลือเพียงหนึ่งที่จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานหูวะตาลและคนที่จะได้เข้าสวรรค์นั่นคือคนที่พวกเขาต่างๆเหล่านั้นยึดความเข้าใจของคอลิฟะทั้งสี่และเลาบรรดาซอฮบะ และย้อนกลับไปสู่ความเข้าใจให้คนต่างๆเหล่านี้ดูซิว่าพวกเขานั้นมีความเข้าใจจากคำพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮวาไลฮิวะสลัลลัลมแบบไหนอย่างไรมาอาณาอไลฮิอะอัสฮาบีคือคนที่อยู่บนความเข้าใจที่มาจากฉันและความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะเราดุยลลอฮุอันหุมเพราะฉะนั้นครับ,รบอย่าด้อยค่าเหล่าบรรดาซอฮาบะเราดุยลลอฮุอันหุม ماسك ندي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوام سنتي قوام جمران الله سبحانه وتعالى يوم وابداء ที่อีมานต่อล l l a h s u b h a n u Wa t a l a ทุกทกท่านอัลฮัมดุลิลลาหขอชุกรต่อ Allah s u b h a n ลา u Wa t a l a ที่พระองค์ได้ทรงกำหนดให้เรานั้นมาพบปะกันณที่นี้ในวันนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่ความบังเอิญน,นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการกำหนดของ Allah Subhanahu Wa t a l a แล้วทั้งสิน้นพี่น้องผู้ร่วมสัตธาทั้งหลาย การที่อัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาได้คัดเลือกทรอซูลสโลอลวะลัยวะสัลัมจากหมู่บรรดาชาวอาหรับในยุคนั้นในสมัยนั้นเป็นการกำหนดจากอัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาและหลังจากที่ อั Allah าลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงเลือกทารอซูลสลลลอห์อะลัยอะสัลลัมมาเผยแผ่าศาสนาของพระอ,องค์อัาลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดและทรงคัดเลือกเหล่าบรรดาสุฮาบะซึ่งในความดีของเหล่าบรรดาสุฮาบะน,นั้น พระออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รับรองไว้ในอัลกุรอานีมิใช่เป็นการรับรองจากมนุษย์นะครับแต่เป็นการรับรองจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาว่าพราะองค์นั้นได้ทรงคัดเลือกพวกเขาเหล่านั้นมาเป็นสหาบะให้กับทรซูนสลลลฺลวาเลยวสัลลมซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาก็ได้กล่าวสรรเสริญ พวกเขาเหล่านั้นไว้ในอัลกุรอานและพระองค์อัลลอสุบฮานอตะลาก็ได้ทรงรับรองว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นบรรดาผู้ที่พระองค์อัลลอสุบฮานอตะลาทรงพึงพอพระทัยให้กับพวกเขาเหล่านั้นและพวกเขาเหล่านั้นก็พอใจในพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอัตะลานี่คือที่มาของศาสนาอิสลาม ฉะนั้นศาสนาอิสลามจะไม่เกิดขึ้นโดยการฝันโดยการอุปโลกให้มันเกิดขึ้นมาเหมือนกับศาสนาอื่นๆเหมือนกับกลุ่มอื่นๆกลุ่มความเชื่อกลุ่มแนวคิดอื่นๆที่เราจะได้ยินได้ฟังกันว่ามันคือความฝันที่คนนั้นได้ฝันว่าอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาได้วะฮีได้ ได้วาฮีให้กับพวกเขาให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ฉะนั้นการที่พระองค์อัลลอ์สุภาโนตลาทรงเลือกพวกเขาเหล่านั้นมานั้นถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกพวกเราทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกพวกเราให้อยู่ในยุคในสมัยเดียวกับท่านรอซูลสุลลัลฮวาเลหิวะซัลลัม ถ้าหากว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์พวกเราจะร้องอ๋อทันทีเลยว่าทำไมที่พระองค์อัละได้เลือกพวกเขาเหล่านั้นให้มาเป็นสาวกให้มาเป็นตัวแทนนะครับของทหรสูนสโลโล,ลวะลิวัสลัมหลังจากที่ทหรสูนจากไปแล้วอาจารย์อาดัมบอกว่าผมนั้นมาจากสตูล จังหวัดสตูลครึ่งจังหวัดแล้วเป็นเชียไม่จริงครับการที่เรานั้นให้ค่าหรือให้ความสำคัญกับศัตรูของอิสลามนั้นนั่นคือความด้อยค่ากับพวกเรากันเองความจริงแล้วนั้นมันมีจำนวน,นนับหัวได้เลยนะครับ มันมีจํานวนนับหัวเด้เลยตั้งแต่โคมนี่ปฏิวัติอิสลามที่เขากล่าวอ้างนะครับที่เขากล่าวอ้างว่าเขาปฏิวัติอิสลามแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ปฏิวัติอิสลามเพราะชีอะนั้นเป็นศาสนาเอกเทศไม่ใช่ศาสนาอิสลามเขามีผู้นำเฉพาะ เขามีอากีดะเฉพาะเขามีคำพีเฉพาะฉะนั้นจะกล่าวอ้างว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นมุสลิมนิกายหนึ่งที่แตกแขนงออกไปไม่ใช่ครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องค้นคว้าให้ถึงแก่นแท้ของมันว่าชีอะนั้นมันมาอย่างไรมันเริ่มต้นมาจากใครแค่พูดคำคำว่าเริ่มต้นนี่ก็หนาวแล้วเพราะว่าชีอะนั้นเริ่มต้นด้วยกับการกลับกรอกชีอะเริ่มต้นด้วยกับการกลับกรอก โดยเขานั้นเข้ารับอิสลามแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นการเข้ารับอิสลามของเขาเพื่อที่จะทําลายอิสลามสิ่งนี้ปรากฏให้เห็นหลังจากที่ทรอซูลสลล,ลัลลอฮุอลัยะซาลล,ลัมจากไปแล้วฉะนั้นสิ่งที่พวกบรรดาอะฮลุลกีตาบ มีมุมมองในการที่ไม่ยอมรับในาศาสนาอิสลามนั้นก็หาหนทางในการที่จะทำลายการทำลายโดยชัดแจ้งจากการปฏิเสธนั้นมันจะทำให้มุสลิมที่อ่อนแอในเรื่องของาศาสนานั้นไม่ยอมรับแต่ถ้าหากว่า คนในกล่าวอ้างว่าเขาเป็นมุสลิมดังนั้นการเป็นมุสลิมจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนที่อ่อนแอในเรื่องของอากีดังในเรื่องของหลักศรัทธาก็จะคอยตามเขาไปเขาบอกว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนั้นไม่ใช่ศัตรูของอิสลามอย่างแข็งขัน อย่างแข็งแรงไม่ใช่แต่คนที่เป็นศัตรูของอิสลามนั้นก็คือคนในคนในนั่นก็คืออับดุลลอฮ์บินสบะซึ่งเป็นคนยิวนะครับเขานั้นเปิดเผยว่าเขานั้นรับอิสลามความจริงแล้วนะบางคนนั้นยังบอกว่า ในสมัยของนบีนั่นจากเหล่าบรรดาสหาบะก็ีมีพวกมูนาฟิกความจริงแล้วนั่นพวกมูนาฟิกนั้นไม่นับว่าเป็นสฮาบะพี่น้องเข้าใจไหมเพราะว่าคนที่จะเป็นสหาบะของทรอซูลสโลลลอวะเลวัลลัมได้เนี่ยจะต้องอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อทรอซูลในขณะที่เท่านั้น ในขณะที่ท่านนาบีสุสลต่ลลลานละวะละวะสลัมยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปโดยที่เขานั้นก็ยังอีมานแต่บรรดามูนาฟิกนั้นเขาไม่ได้อีมานต่ออัลลอฮ์และก็ไม่ได้อีมานต่อทนรอซูลแต่เขาเปิดเผยให้คนคน,คนรอบข้างนั้นดูว่าเขานั้นมีอีมานนี่คือสิ่งที่เรานั้น อยากที่จะทำความเข้าใจกับพวกพวกเราทุกคนว่าการที่เรามีศัตรูจากด้านในนั้นเหมือนกับทิ่งที่อาจารย์อับดุลฮากีมได้พูดนั้นจากบรรดาพวกตอรีก้ตอรีก้นะไม่ใช่ตรีกัดนะตอรีก้แปลว่าแนวทางการยึดมั่น ไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนตอรีก็ของพวกซูฟีมีเป็นสิบมีเป็นสิบและทุกตอรีก็ไม่เหมือนกันในการปฏิบัติเหมือนกันที่อาจารย์นำทุลฮะกิมบอกว่าอะไรพวกซูฟีเขามีการนับถือพวกวาลีความจริงแล้วนั้นวาลีของพวกซูฟีนั้นมันไม่ใช่คนปกติ คนที่เป็นวาลีทั้นถ้าหากว่านับเป็นวาลีของอัลลอฮ์นั้นหนึ่งจะต้องเคร่งครัดปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามท่านรอซูลสลัลลัลลอฮวาไลฮุซัลลัมนี่คือวาลีตัวจริงและพวกเขานั้นจะนำเสนอสิ่งต่างๆที่มันชัดแจ้งในเรื่องของการปฏิบัติในการทำอิบาดาในเรื่องของอากีดาพวกเขามีความชัดเจน ไม่มีการปกปิดเหมือนกับกลุ่มบรรดาตรีก็บางกลุ่มที่ผมได้สัมผัสมาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะถ้แต่ว่าไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ไม่มีการให้สัตยาบันจะบอกเขาไม่ได้นะเขาจะรับรู้ในสิ่งนี้ไม่ได้นะจะต้องสัตยาบันกันก่อนเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันก่อนถึงจะรู้ นี่หรืออิสลามถ้าหากว่าอิสลามมาในทํานองนี้นั้นมาไม่ถึงบ้านเราแน่นอนมาไม่ถึงบ้านเราแน่นอนฉะนั้นสหาบานนั้นต่อสูญสุลลัลวะรีวะสลัมบอกว่าเปรียบเสมือนดวงดาวดวงดาวนั้นมีมากมายเหมือนกับเหล่าบรรดาสหาบะมีเป็นแสน และเหล่าสหาบานนี่คือเป็นเป็นผู้ที่ว่าปฏิบัติตามอัลลอฮ์ตาม, AH, ตามรอซูลอย่างเข่งคัดเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราไม่เชื่อมั่นแบบนี้แสดงว่าเรานั้นได้ปฏิเสธต่อคำพูด <c oughs> ที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอาน Allah س ب ح ا บฮานาะได้กล่าวสรรเสริญบรรดาสหฮาบะทั้งมุฮาญีรีนและชาวอันซอดนะและบรรดาผู้ทีป่ปฏิบัติตามชาวมูฮาญีรีนและชาวอันซอดนะว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ Allah س ب ح ุบฮาละพึงพอใจในพวกเขาและพวกเขาก็พึงพอใจต่อ Allah س ب ح ุบฮาละนี่คือสิ่งที่ Allah ยืนยันไว้ในอะัลกุรอาน ฉะนั้นเราจะตามคนไหนนะในหมู่เราซบรรดาสา,าบานั้นถือว่าเรานั้นอยู่บนทางนําถือว่าเรานั้นอยู่บนทางนําซึ่งในเรื่องของเหตุการณ์เหล่านี้พวกเราบางคนที่อ้างว่าเป็นซุนน่านั้นบางทียังทะเลาะกันยังด่ากัน คนหนึ่งตามซอฮาบะคนนี้บอกว่าไม่ใช่สุนนะอีกคนหนึ่งไปตามสุนนะของซอฮาบะคนนี้ก็บอกว่าเออเขาเนี่ยเป็นสุนนะแทๆ้ๆไม่ได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องเรียนเพาราะทรอซูนสลุลล,ลัลวาเลวซัลลัมได้กล่าวไว้แล้วว่อาอะไรกุมบิสุนนะที พวกท่านทั้งหลายนะจงยึดมั่นตามแนวทางของฉันตามแบบอย่างของฉันสุนนตีวะวซุนนะท,นนะทลคุลาฟาอิรรอชีดีนัลมาฮดียีนามิมบะดีและเหล่าบรรดาสหาบะที่อยู่บนทางนำให้ยึดมั่นแนวทางของท่านนาบีแล้วก็ให้ยึดมั่นต่อไปอีกนั่นคือแนวทางของเหล่าบรรดาสหาบะคุลาฟา คุาฟะอัลรอชิดินคุาฟะนั้นมันไม่ใช่คนเดียวคุาฟะของอะลิซุนนะวันยามาอ่นั้นมีอยู่สี่คนคนที่หนึ่งอบูบักค,คนที่สองอุมรัรคนที่สามอุสมานคนที่สี่อาล,ลีรอเดียวลลอฮุอันหุมแต่ของชีอาานั้นมีคนเดียวคือท่านอาลีที่เหลือเป็นกาเฟ ทรอซูลส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันซับบะอัสฮาบีฟะกัดกาฟัรใครที่ดา่าใครที่ดา่าซอฮาบะของฉันคนนั้นเป็นกาเฟรนี่คือสิ่งที่หนักฉะนั้นซอฮาบะนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ประเสร,ริฐรองลงมาจากทารอซูลส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และในความประเสริฐของเหล่าบรรดาสหาบยนั้นก็มีลำดับชั้นอีกดังที่ทรารอซูลสลลลัวลวะลวะสลัมได้กล่าวในเรื่องของความประเสริฐของเหล่าบรรดาสหาบะมีสหาบะคนหนึ่งถามทอรอซูสลสลลัวลวะลวะสลัมในหมู่บรรดาผู้ชายท่านรักใครมากที่สุดท่านนาบีบอกว่าอบูบัก รอดัลลอฮุอันหูและผู้หญิงล่ะใครลูกของเขานั่นก็คือลูกของท่านอบูบักท่านหญิงอาอิชะรอดียัลลอฮุอันฮาฉะนั้นในเรื่องของความประเสริฐตรงนี้นั้นถามว่าใครจะมาเบียดบังบอกว่าไม่ใช่หรือใครที่จะปฏิเสธ ว่าอาดีตอบูบักเคยทำอย่างนั้นเคยทำอย่างนี้พ uh ี่น้องทราบไหมว่าหลังจากที่ทรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้รับวาฮีนั้นแล้วก็มาบอกอบูบักอบูบักไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธเลยในการรับอิสลามต่อจากทรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เองท่านถึงได้ฉายาว่าอัสิดีกผู้ที่มีสัจจะ คนอื่นๆนั้นยังจะมีการสงสัยคลางแคลงว่าเออมันจริงไหมที่ทารูซย์มาบอกกันแต่อบูบักไม่เลยเพราะอะไร <S <S เพราะคุณลักษณะของทารูษย์สุลล่าอัลลอฮฺวะสัลัลมก่อนที่จะประกาศว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีเป็นรอซูลจากอัลลอฮฺซุบฮานวตาลานั้น ท่านรอซูลเป็นผู้ที่มีสัจจะมีอามานะและเป็นที่ยอมรับของชาวกุเรชที่ไม่ใช่มุสลิมฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่อบูบักซรอดิอัลลอฮ์อันหุจะบอกว่าในสิ่งที่ทหารซูลพูดนั้นฉนันไม่เคยสงสัยอะไรเลยฉนันไม่เคยสงสัยฉันเชื่อหมดเลยไม่ว่าทหารซูลจะพูดอะไรนั้นก็ตรงกันอีก กับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุุตาลาได้ยืนยันไว้ในอัลกุรอานลายันติกูอานินฮาวาตลอดซุนซัลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัววลลลมไม่ได้กล่าวไม่ได้พูดด้วยกับนับซูด้วยกับอารมณ์ของตัวเองแต่สิ่งที่ตลอดซุนซัลลัววลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพูดนั้นเป็นวาฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานุุตาลาฉะนั้นการที่คนคนหนึ่ง ตำหนิหรือด่าเหล่าบรรดาสาวกของทรรารอซูลสลลัวะเลย์วะสลัมว่าเป็นกาเฟตมันคือการเปิดประตูสู่การปฏิเสธอิสลามว่าผู้ที่นำเสนออิสลามจากทรรารอซูลสลลัวะเลย์วะสลัมมาจนกระทั่งถึงพวกเราณปัจจุบันนี้ไม่มีความเป็น ผู้ที่มีสัจจะทำให้ศาสนาที่เขานำมาเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาเองนี่คือการเปิดประตูของพวกเขาและการเปิดประตูของพวกเขานั้นจะมีใครอีกนอกจากอับดุลลอฮ์บินซาบะและเหล่าบรรดาสาวกชีอะที่เขามีความเชื่อมั่น ว่าอับดุลลบินซาบะนั้นเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งในการเรียกร้องสู่สาศาสนาชีอะห์ไปศึกษาดูนี่คือสิ่งที่มันจะทำให้ศาสนาอิสลามนั้นไม่มีความสำคัญไม่มีความประเสริฐมันไม่ใช่เรื่องจริงที่อัลลอฮ์ซุบฮานูตะลาจะพูดและมีการบันทึก จากเหล่าบรรดาสัฮาบะจนกระทั่งเป็นอัลกนะุรอานณปัจจุบันนี้ปฏิเสธทั้งเล่มนั้นโอเคเขาปฏิเสธอยู่แล้วปฏิเสธบางอายะ์อีกเขาก็ปฏิเสธมาแล้วอิสลามถ้าหากว่าอัลกุรอานนั้นไม่ใช่เป็นคำพีเป็นคำพูดจากลอสุบฮานุตาลาแล้วนั้นบอกได้เลยว่า ไม่ได้เป็นอิสลามแล้วไม่ได้เป็นอิสลามแล้วใครที่เขามีความเชื่อว่าอิสลามนั้นมีบางอายะห์ถูกตัดออกไปมีบางอายะห์ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาบุคคลน,นั้นไม่ใช่มุสลิมบุคคลน,นั้นเป็นกาเฟตัสอซูลสุลลัลฮุอะลวะสัลลัมได้ท้าทายชาวกุรชที่มีความเชี่ยวชาญความชำนาญในด้านภาษาในสมัยนั้น บอกว่าท้าหาว่าคุณแน่จริงนันแต่งมาอายะหนึ่งให้เหมือนกับอัลกุรอานนั้นขออายะเดียวทำไม่ได้อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาบอกว่าให้คนทั้งโลกให้คนทั้งโลกรวมกันนะช่วยกันแต่งมาหนึ่งอายะทำไม่ได้ดังนั้นอัลกุรอานเป็นคำพี และเป็นคำพูดของอัลลอฮ์สุบฮาหนุฮตาลาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนกับชาวาพวกอาชาัยรอบ,บอกว่าอะไรอัลกุรอานนั้นคือมักลูกคือสิ่งที่ถูกสร้างอัลกุรอานไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างเพราะอะไรเพราะว่าอัลกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างแล้วคำพูดจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างได้อย่างไร มุสลิมที่ยึดมั่นตามแนวทางของาอะลิสุนนะวันจามะคำว่าอะลิสุนนะจามะวันจามะอานี้ไม่ใช่แนวทางของพวกอาชาอิรอที่เขาอ้างว่าเขานั่นคืออะลิสุนนะวันจมามะอะลิสุนนะวันจมามะจริงๆแล้วนั่นก็คือผู้ที่ยึดมั่นตามอัลลอฮ์ตามรอซูลอัลลอฮ์รอซูลบอกถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์มีอะไรบ้างเขาเชื่อเลยเขาไม่ปฏิเสธ อัลลอฮ์มีใบหน้าอัลลอฮ์มีใบหน้าอัลลอฮ์มีมืออัลลอฮ์มีมือแต่มือของอัลลอฮ์เหมือนกับมือของมนุษย์ไหมใบหน้าของอัลลอฮ์เหมือนใบหน้าของมนุษย์ไหมไม่มีแต่คําแปลของมันนั้นเหมือนกันเพราะถ้าหากว่าไม่พูดแบบนี้นั้นบรรดามนุษย์ก็จะไม่มีความเข้าใจในคุณลักษณะของอัลหหลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا Allah سبحانه และ ت ع าลานั้นบอกให้เรานั้นอีมานในอายะที่บอกว่าไรสกามิสลีฮิชัยไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือน Allah س ب ح ุบฮานะ تعالى ลัมเยลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละหูกุฟวันอะฮัดพระองค์ไม่ทรงประสูติและก็ไม่ทรงถูกประสูติและไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด เสมอเหมือนพระองค์พระองค์ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกับสิ่งใดให้เรา إ ي มานแค่นี้นั่นเราก็ได้เข้าสวรรค์ของลอสซบมาโนตาลาแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปพูดว่าถ้าหาว่าพูดอย่างนั้นเขาก็จะเป็นหมูยัดซิมนะเนี่ยตอนนี้กำลังดังๆังกันอยู่นะว่าผู้นำเป็นหมูยัดซิมะเป็นกาเฟส เลือกผู้นำเป็นกาเฟสเลือกมาได้ยังไงสารพัดส,สิ่งนี้ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดเมื่อวันซื่นแต่สิ่งนี้นั้นมันมีครูบาอาจารย์ของพวกเขานั้นที่พร่ำสอนและก็มีแนวคิดแบบนี้ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เรื่องที่แปลกนั้นก็คือพวกเรานั้นไปให้ความสำคัญกับพวกเขานะครับ ความจริงแล้วนั่นพวกเขาไม่ได้มีอะไรเลยพูดพูดโดยอะไรอะ่ะเดยไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอานจากคําพูดของท่ารอศูนจากบรรดาเหล่าสหาบะก็ไม่มีใครเข้าใจเหมือนกับที่เขาเข้าใจมีแค่มีแค่ผู้รู้ของพวกเขาเท่านั้นที่เข้าใจเหมือนกับที่พวกเขาได้นําเสนอมาอะไรกุมบิซุนนาตี อัลลอฮฺทารอซูลลอฮฺวะลัยวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงยึดมั่นแนวทางของฉันแบบอย่างของฉันทรารอซูลลอฮฺวะลัยวะซัลลัมได้ขึ้นคุตบะซึ่งทรารอซูลลอฮฺวะลัยวะซัลลัมก็ได้กล่าวในการเสนอบรรยายนะครับ,รบทุกๆครั้งคอยรุลกะลามีกะลามุลลอฮ์คำพูดที่ดีที่ทสุดนั้น คือคำพูดของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาคำพูดที่ดีที่สุดคือคำพูดของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลานั่นก็คืออัลกุรอานวะคอยรุลฮุดาฮุดามุ h a ม m a d สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวาสลลัมและแนวทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือแนวทางของท่านรุสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวาสลลัมวะชัตรุลอุมูริมุฮดะัตตุฮาการงานที่เลว การงานที่ไม่ดีนั้นก็คือสิ่งที่พวกเรานั้นอุตริทํากันขึ้นมานั่นคือการงานที่เลวกุลรูบิดาอัตินดอลล่าหร่าทารุสุนซุลลัลลอฮวะลลอฮิซัลลัมได้กล่าวว่าทุกๆบิดาอั้นหลงทางทารุสุนซุลลัลลอฮวะลลอฮิซัลลัมพูดคํานี้ณขณะนั้นนนั้ยังไม่มีบิดาอั้นเลยยังไม่มีบิดาอั้นเลย เหล่าบรรดาสหายบ้ห์ก็ยังคงได้ร่ำเรียนจากทนรอซูล็อลลัลฮอะลยฮิวะซัลลัมอย่างเข่งคัดเหมือนกับที่ท่านอาจารย์นับดูนกีนบอกว่าในสมัยก่อนนั้นในสมัยของทนรอซูล็อลลัลฮอะลยฮิวะซัลลัมบรรดาสหายบานนั้นเขาเรียนอัลกุรอานนั้นทีละสิบอายะ ไม่ใช่เรียนเฉพาะสิบอายะย่างเดียวจะต้องปฏิบัติให้ได้ในสิบอายะนั้นแล้วจะเรียนอายะอีกสิบอายะต่อมานี่คือแนวทางของพวกเขาเขาไม่ได้เรียนเหมือนกับพูที่พวกเราเรียนดังนั้นมันจะมีคนที่บอกว่าฉันนั้นอยู่กับพวกซุนน่ามาสามสิบปีสี่สิบปีแต่ความจริงแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาได้แต่ฟัง แต่เขาไม่ได้ทำความจริงแล้วแต่หาว่าเขาฟังและเขาปฏิบัตินั้นในช่วงระยะเวลาขนาดนั้นนี่ผมบอกได้เลยว่าเป็นอุลามะเป็นอุลามะอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบไพนาตาลาได้เอาบาระกะออกไปจากการศึกษาหาวิชาความรู้ของพวกเราฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องเปลี่ยน จำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องเปลี่ยนทรอซูลสลลลอฮฺอะลัยวะซัลลัมพูดอะไรมานั้นเราอย่าหาข้อบกพร่องอย่าหาข้ออ้างมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ทรอซูลสูลลลอฮฺอะลัยวะซัลลัมบอกว่าจงไว้เขราจงขีบหนวดจงไว้เข่าจงขีบหนวดเป็นสิบฮดิษ แต่ก็ยังมีคนที่ไว้หนวดแล้วก็โกนเขาไว้หนวดแล้วก็โกนเขาต่อสูตรสุรลล่ันบอกว่าใครที่ไว้หนวดแล้วก็โกนเขานั้นเหมือนใครเหมือนพวกอาลุนกีตาบเหมือนพวกอาลุนกีตาบแล้วใครที่ทําตัวเหมือนอาลุนกีตาบเป็นใครมันแตช่ชบ,บ,บับฮะบิเ่ามินฟะหุวามินหุม ใครที่เรียนแบบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มชนนั้นๆหนักไหมครับทารุสุสลลลาวะลาวะสัลลัมบอกว่าอิสราตุลมุมินนิสฟสุซ่าชุดของมุมินนั้นครึ่งหน้าแข้งครึ่งหน้าแข้งใครพูด นบ,บีพูดอิสราตุลมุมินเสื้อผ้าของมุมินชายฟังให้ดีนะเพราะว่าความหมายคำพูดที่ทารอซูนพูดเป็นภาษาอารับมันแปลออกมาอย่างนั้นชุดที่เราสวมใส่อยู่ไม่ว่าจะเป็นกางเกงไม่ว่าจะเป็นโตบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นของผู้ชายที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอัตาลานั้นครึ่งน้าแข้ง มาตัตะกะใบในฟินนารและสิ่งที่มันเลยตะตุ่มลงไปนั้นลงนรกใครลงเสื้อผ้าเหรอไม่ใช่คนที่สวมใส่ลงนรกนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีบอกแต่มีอยู่อย่างเดียวมีอยู่ฮะดิษบทหนึง่งทิสซาฮาบานั้นเห็นอบูบัก รอยลอันหูใส่โต๊บเลยตาตุ่มลงไปทารอซูลสลลัลลวอะลัยวะสลัมได้บอกว่าลัสตามินหุมท่านไม่ใช่เหมือนกับพวกที่ฉันกล่าวใครรับรองท่านอบูบักท่านนบีและถ้าหากว่าเราทำล่ะใครจะมารับรองเพราะในสิ่งที่ทารอซูลบอกนั้นมันคือสิ่งที่ บอกว่าถ้าหากว่าใครสวมใส่ด้วยการโอร้อวดอัลคุยละอัลคุยละคือการโอร้อวดเราจะบอกว่าเราไม่โอ้อวดถ้าหากว่าคุณไม่โอ้อวดสิ่งที่ท่านนาบีห้ามนั้นคุณก็จะต้องเอามันขึ้นมาอย่าให้มันเลยตาตุ่มลงไปแต่สําหรับมุสลิมะให้ยาวกว่าตาตุ่มลงไปให้ยาวกว่าเท้าลงไปนั้นหนึ่งศอกสาหรับมุสลิมะแต่สําหรับมุสลิมนั้น จะไม่ใช่แบบนั้นมีอุลมะคนหนึ่งเห็นผู้ชายที่ใส่โต๊บลากพื้นเขาถามว่าเธอเธอเธอมีประจำเดือนแล้วหรือหมายความว่าอะไรเธอเป็นผู้หญิงเหรอ เธอเป็นผู้หญิงอ่ะถือว่าสวมใส่เสื้อผ้าแบบนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้หะด,ดิษเหล่านี้แล้วเราก็ปฏิบัติโดยที่เราไม่ต้องไปบอกว่าเออท่านนบีอาจจะมองว่าถ้าหากว่าใครโอ้อวดนะก็ทำไม่ได้แต่ใครไม่โอ้อวดทำได้อย่าไปอย่าไปมองแบบนั้นมันจะเปิดโอกาสให้เยตอนะมันเข้ามาเพื่อที่จะหาช่องทางออกให้กับเราในการกระทำผิดของเรา พอถ้าหากว่าเราทําแบบนี้นั่นเรารู้ว่าฮะดิษตลอดสูล์สลลลวะเลยสลัมพูดแบบนี้นะแล้วเราก็ปฏิบัติกันถามว่ามันจะมีอะไรป่านนี้พวกเรานั้นก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางไม่เหมือนกับว่าพูดอย่างหนึ่งแล้วก็ทําอีกอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งทรอซูลสุลลวะลัยัสลัม ได้กล่าวว่าลาตุซลีอิลลาอิลาสุตราท่านจงอย่าละมาดนะครับยกเว้นจะต้องมีของกัน้นมีสุตราะมีของกัน้นและสุตราะที่ทารุสุนซุลลอละาลิวะสลัมทำไว้เป็นแบบอย่างนั่นก็คือกา,การเอาอานอูดอานอูดเห็นไหมอูดอานอูดที่ที่เขาเตรียบไว้สําหรับคนที่จะนั่งบนหลังอูดนะั เอามาวางในขณะที่เดินทางนะแล้วก็ทรอซูลก็ละหมาดมาที่อานอูดถามว่ามันมีความสูงชัดเจนไหมชัดเจนแต่มีบางคนบอกว่าไม่ต้องไม่เป็นไรถ้าพี่น้องกลับไปดูนะครับที่ทรอซูสลสุลลาวะลิวะสลัมได้พูดในเรื่องของการเอาสุตรอก่อนที่เราจะละหมาดนั้น มันมีเยอะแยะมากมายท่านอบีห้ามบอกว่าคนหนึ่งอย่าเดินตัดหน้าคนที่ละหมาดให้เขายืนอยู่กับที่40สดีกว่าในการที่เขานั้นจะตัดหน้าคนละหมาดนี่คือโทษของคนที่จะตัดหน้าคนละหมาดครั้งหนึ่งท่านลลลอัลสุลลานละวะไลวะสลัมเคยจับเคยบีบคอชัยตอนจนกระทั่งรู้สึกเย็นที่หลังมือ ด้วยกับลิ้นของชัยตอน,น,นเพราะอะไรเพราะชัยตอนต้องการจะตัดหน้าท่านนาบีในขณะที่ท่านนาบีละหมาดฉะนั้นเวลาที่เราละหมาดตรอดรุซอล,ลลลอวอะอสลัมนั้นจะยืนระหว่างสุตรักับที่ท่านนาบียืนนั้นสมศอกไม่มีนะครับ ในวิธีการละหมาดที่ตรอสุนโซลาาลอะเลวะสลัมที่เราบรรดาสหาบ้ารายงานฮะดิษแบบละเอียดมีความสูงของสุตราะเท่าไหร่ยืนห่างออกไปเท่าไหร่นะระหว่างสุตระกับกับกับที่ท่านอาบียืนละหมาดแล้วก็บอกอีกว่าคนที่จะไปตัดหน้าคนละหมาดตาหาว่าเขานั้นยืนอยู่กับที่40นั้นดีกว่าถามว่า40อะไรละ่ะ ท่านนาบีก็ไม่ได้พูดว่าสี่สิบอะไรแต่ให้เราจินตนาการให้เราคิดดูว่าถ้าหากว่าทเรุ่นบอกว่าให้คุณยืนอยู่กับที่สี่สิบนาทีนั้นดีกว่าคุณจะยืนไหมไม่ยืนเพราะอะไรเพราะอาการละมานั้นสิบนาทีเองโดยประมาณถ้าหากว่าเขารอในการที่จะไม่ตัดหน้าคนละมานะเพราะมันมีโทษหนักแล้วถามว่า การที่เอาสุตระนั้นเพื่ออะไรอีกนอกจากจะห้ามไม่ให้คนตัดหน้าแล้วยังห้ามไม่ให้ชัยตอนนั้นเข้ามาล่อลวงเข้ามาตัดหน้าเขาในระหว่างที่เขาละหมาดอีกฉะนั้นฮะดิสเหล่านี้ตาหาว่าเรายึดมั่นพอได้ยินปุ๊บเราปฏิบัติมันจะมีอะไรโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปถามคนนู้นคนที่ไม่ทำนั้นเขาก็ต้องหาหลักฐานมา ใช่ไหมในใน,ในการสนับสนุนการกระทําของพวกเขาแต่ถ้าหาว่าท่านนาบีนั้นยืนอยู่ต่อหน้าเราอย่าละหมาดนะทาไมเอาสุตร์อย่าละหมาดนะเราจะกล้าไหมเพราะนี่คือคําพูดของท่านนาบีฉะนั้นสิ่งที่ท่านนาบีบอกกับเราสหาบะแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่ตาหาว่าเรานั้นปฏิบัติตามคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เรานั้นเป็นที่รักของอัลลอฮฺสุบฮานะฮหววตาลาฉะนั้นการที่เราจะไปด้อยค่าเหล่าบรรดาซอฮาบะของทรารอซูล็อลลอลอฮุอะัยฮะซัลลัมนั้นมันเป็นเรื่องที่มีโทษหนักนะครับมีโทษหนักเพราะพวกเขาเหล่านั้นนั้นบางคนได้รับการรับรองจากทรารอซูล ซอลลอวะลวะสลัมว่าพวกเขาเหล่านั้นคือชาวสวรรค์อย่างเช่นสิบคนที่ท่านรอซูลสอลลอะลวะสลัมบอกว่าเขาคือชาวสวรรค์เราบรรดาสฮาบะที่เป็นพวกมมฮัจีรีและก็พวกอันซอรที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานอัสซาบิกูนัลอวลูนมินันมมฮัจิรีนวัลอันซอรบรรดาพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนพวกเขาไม่ว่าจะเป็นพวกอะไร มูฮาจีรินคือผู้ที่อพยพจากมักกาไปสู่มดีนะพวกอันซอรคือชาวชาวชาว,ชาวมดีนะที่ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่อพยพไปจากมักกะรรอดีอัลลอฮอันหุมวะรอดูอันอัลลอฮ์พึงพอใจพวกเขาแค่นี้นั้นพวกเราก็สู้อะไรเขาไม่ได้แล้วอีกคดิีหนึ่ง ตระสูนสโลลวารีหัวสลัมบอกว่าถ้าหากว่าคนคนหนึ่งนั้นบริจาคทองเท่ากับภูเขาอูฮุดใครไปใครไปมาก้ามานะั้นก็น่าจะคาดคะเนปริมาณความใหญ่ของภูเขาอูฮุดได้ภูเขาอูฮุดนั้นเป็นภูเขาที่มีเกียรติในประวัติศาสตร์อิสลาม สิทรอซูลสลลลอฮวะ a l e y h u s s บอกว่าภูเขาเนี้ยรักท่านนบีและท่านนบีก็รักเขาภูเขาในประวัติศาสตร์ที่ท่านนบีบอกว่าอะไรถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่สฮาบะบริจาคทองเท่ากับภูเขาอูฮุดนั้นความดีของเขานั้นไม่เท่ากับหนึ่งกอบมือความดีของเขานั้น ไม่เท่ากับหนึ่งกรอบมือของเราบรรดาสหาบะและก็ครึ่งกรอบมือก็ไม่ได้นี่นบีบอกฉะนั้นการที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านหนังสือว่ามีคนได้ค่าเราบรรดาสหาบะตนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องเจ็บปวดนะครับ และอัลลอฮ์สุภาโนตาลานั้นก็จะไม่ช่วยเหลือนะครับไม่ช่วยเหลือกลุ่มชนที่พวกเขานั้นทำอะไรด่าทอท่านรอซูลสลลลวลวะอะไวะสล,ลัมด่าทอบรรดาสหาบะแล้วจะให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาได้ยงังไงถึงแม้ว่าพวกเราพวกเราบางคนก็ที่ที่อะไรอ่ะไปขอความช่วยเหลือกับพวกเขาเหล่านั้น แล้วจะให้เอาลอสซบาโนตาลาช่วยเหลือนั้นมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ประมาณเดือนก,อกว่าๆเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นบทเรียนให้กับเราอย่าง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 มากมายพวกเราบางคนบอกอาวทำไมคุณไม่ช่วยเหลือพวกเขาเขาเขาคือพี่น้องมุสลิม มุสลิมเป็นพี่น้องกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดอีกส่วนหนึ่งก็จะต้องเจ็บปวดด้วยแล้วทำไมคุณไม่ช่วยเหลือพวกเขาเห็นไหมการที่มีการกระทำโดยไม่มีการชี้นำจากบรรดาผู้รู้แห่งสุนนะที่แท้จริงนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้น ความเสียหายคนล้มตายบ้านเรือนพังทลายไม่มีที่จะอยู่ไม่มีที่จะกินไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วถามว่าใครทำอันนี้ผมจะพูดอาจจะไม่เหมือนคนอื่นพูดเพราะเป็นมุมมองที่มาจากอัลลอฮ์เละรสซูลนสิ่งใดก็ตาม จะไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดถ้ามันไม่ใช่พระประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาทำไมอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาถึงทำลายในยุคก่อนๆไม่ว่าจะเป็นการให้แผ่นดินสูบไม่ว่าจะเป็นการสาบให้เขานั้นเป็นสัตว์ที่มันเดรัจฉานถามว่าพวกเขาทำอะไรกันอยู่ดีๆอัลลอฮ์สาบเหรอ อยู่ดีอยู่ด like> ีีอลลอฮ์พลิกแผ่นดินเลยเปล่าพวกเขาทําความชั่วพวกเขาทําความเลวแล้วอลลอฮ์ส hmm ุบานุตาลาก็ลงโทษแล้วโทษนั้นนั้นใครจะมาเอาออกได้ไม่มีใครสามารถที่จะมาช่วยเหลือไม่มีใครสามารถที่จะเอาออกได้ดังที่ตารอซูลสุลลัลวะไลวะสลัมบอกว่าใครก็ทม ที่ไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ตามหลซูลแล้วนะี่ยอัลลอฮ์จะให้ศัตรูของเขานั้นอยู่เหนือเขาแล้วก็ทําลายพวกเขาทําร้ายพวกเขาฮัตตาตาร์จิอูอีลาดีนิกุมจนกระทั่งเขานั้นกลับมาสู่ศาสนาของเขาถึงอัลลอฮ์จะยกออกการทรมานการลงโทษที่มันเกิดขึ้นนั้นจะให้คนนู้นมาช่วยให้คนนี้มาช่วย มันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่มันจะมาช่วยพวกเขานั่นก็คือเขาจะต้องเต่าบ้าเขาจะต้องกลับเนื้อกลับตัวกลับไปหาอัลลอฮ์แลอโรซูลอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบานุตาลาได้สัญญาเอาไว้อินตันซูลลอยันซุรกุมถ้าหากว่าท่านทั้งหลายช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือพวกท่านทําไมอัลลอฮ์ถึงไม่ช่วยเหลือพวกเขาเพราะอะไรเพราะ, AH ะอัลลอฮ์โกหกหรือ วันียาสุบินลอัลลอฮ์ไม่โกหกอัลลอฮ์ไม่โกหกแต่สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายกระทำนั้นพวกท่านทั้งหลายนั้นต้องยอมรับในสิ่งที่พวกเขานั้นได้กระทำวะามาอัอบะกุมมินมุซีบะตินฟะบีมากะซาบะไอดีกุมภัยบาลาอะไรต่างๆที่จะมาประสบกับพวกเขานั้นมันเกิดขึ้นมาเนื่องมาจากอะไร เขาได้กระทําด้วยกับมือของพวกเขาเองเขาค้นขวายเองเขาทําเองอัลยาซาอูมินยินสิลอามันเขาทําบาปแบบไหนเขาก็จะถูกลงโทษแบบนั้นนี่คือสัจธรรมที่อัลลอฮฺสุบฮานตตาลาได้สัญญาเอาไว้ฉะนั้นหน้าที่ของเรา เราก็ทำหน้าที oh, ah, ่เหมือนกับที่ทรอซูลสูลลลอฮออลัยฮิสลัมเคยขอดูอาเอาไว้ทรอซูลขอดูอาว่าไงอัลลอฮุมมัลจิลมุสตัดอาฟีนะมีนัลมุมินีนโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองใครบ้างผู้ที่อ่อนแอจากใครบรรดาผู้ที่ศรัทธาฉะนั้น เวลาที่เราขอดุดรานั้นให้เราวงเล็บไว้สักหน่อยอย่าขอดูอา์แบบกว้างๆเพราะมันจะครอบคุมทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีเหมือนกับว่าเรานั่งขออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาทรงช่วยเหลือคนไม่ดีด้วยเข้าใจป้าคนที่เขาไม่ได้ทําผิดคนที่เขาไม่ได้รู้อิโนอีเนนั้นขอดูอาให้อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นส่วนพวกที่เลวพวกที่ไม่ดีพวกที่ทําในสิ่งที่ไม่ไมถูกต้องอัลลอฮ์ <Allah S 2> ลงโทษไปเลย อลอลงโทษไปเลยนี่คือศัตธรรมใครก็ตามที่ทำบาปแบบไหนเขาก็จะต้องถูกลงโทษแบบนั้นเหมือนกับที่ทรอซูลลอลววเลซัลลัมได้พูดในหฮะดิษคนที่ฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายเขาฆ่าตัวตายด้วยกับวิธีใดเขาจะถูกทรมาลด้วยกับวิธีนั้นในนรกยะหันนำ คนที่ฆ่าตัวตายจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เขาจะถูกลงโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานฮตาลาด้วยกับวิธีนั้นในนรกตลอดกาลน,น,นี่นี่คือสิ่งที่นบีสุลตลอะวะสัลลัมพูดฉะนั้นก็ผมได้ใช้เวลามาพอสมควรนะครับก็อยากที่จะฝากพวกเราทุกๆคนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดไว้หมดแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และรอูลสโดยไม่เกรงกลัวคำพูดคำด่าทอของคนหนึ่งคนใดไม่ต้องไปสนสจว่าเออคนนั้นจะว่าเราอย่างนั้นคนนั้นจะว่าเราอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจเพราะอะไรเขาไม่ได้ให้สวรรค์ไม่ได้แจกนรกให้กับเราเราเคยใครเราเคอัลลอฮ์ سبحانه แตะ ت า เพราะอัลลอฮ์จะลงโทษเราคนเดียวในใน,ในวันกิยามะเหมือนกับที่อะดิษทรอซูลลล,ล,ลัลลอลยวะสล,ลัมได้บอกนั้นเวลาที่เราตายไปแล้วนั้นมาเลยก็จะมาสอบสวนเราถามเราเรื่องอะไรมันรบบุกะพระเจ้าของท่านนั้นคือใครนี่คือคำถามที่เราจะต้องตอบและอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาก็ส่งนบีมาบอกคำตอบให้กับพวกเรา แต่พวกเราก็ยังเฉยเมยณนะวันนี้ตาหาว่าครูบอกว่าข้อสอบนั้นจะออกแบบนี้นะและนี่คือคำตอบนะพวกเรานี่ดีใจตายเลยจริงไหมแต่นี่เรารู้อยู่นะอัลลอฮ์ส ب ละานั้นวันกิยามะเมื่อร่างของเราถูกฝังถูกกบเรียบร้อยแล้วนั้นมาเลยก็าจะมาถามเราถามคำถาม ใครตอบได้ก็ตอบไม่ใช่ท่องจําไม่ต้องเขียนใส่ขวดไม่ต้องเขียนใส่ผ้าเพราะสิ่งเหล่านั้นจะไม่ช่วยอะไรเราเลยแต่สิ่งที่จะตอบคําถามของเรานั้นก็คืออามันของเราถ้าเรานั้นเรียนรู้ว่าเออละอิละฮิลลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดพระผู้เป็นเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะลาเป็นการท้องจําละหมาดก็ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้าง ถือสิ้นอดก็ถือสินอดบ้างไม่ถือสิ้นอดบ้างเนี่อันนี้ผมพูดแบบเบาๆนะไม่ใช่ไม่ไม่ละหมาดเลยไม่ใช่ถือสิ้นอดเลยไม่ใช่บ้างทําบ้างแต่นั่นแหละถามว่าเราฉลาดหรือเรางูาคำถามมีอยู่แล้วคําตอบมีอยู่แล้วจะต้องตอบแบบนี้นะตอบแบบอื่นไม่ได้แต่เราก็ยังไม่ทํากัน ถึงเวลาก็ยังไม่ละหมาดกันหรือละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างเวลาสุขสบายก็ละหมาดเวลาไม่สบายลําบากก็ไม่ละหมาดคนเรานั้นลูกคอิสลามมีอยู่5ประการถ้าหาว่าขาดไปหนึ่งไม่ได้เป็นมุสลิมขาดไปหนึ่งต้องละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาต้องก่ลาวชาฮาดทั้งสองต้องอีมานนะต้องทำฮัตต้องถือสิ้นอด นี่คือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นเป็นมุสลิมแต่ถ้าหาว่าคนคนหนึ่งไม่ละหมาดถามว่าเขาจะเอาอิสลามมาจากใครเขาจะไปตอบคําถามกับอัลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه และตาวันกียมมาอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมนั้นอยากที่จะฝากพี่น้องทุกๆคนการเรียนรู้ของเรานะครับเรียนน้อยทำดีกว่าเรียนมากแล้วไม่ทำอักูลุกาลีฮะดะว่าอัสตัฟิรุลลอฮะลิวลคุม วลิซาอิรุลิม سائر المسلمين م ั كل زم فاستغفروه إنه هو الغفور ا ل ر ح ي มครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับยังไงก็ต้องให้ความสําคัญนะครับกับเหล่าบรรดาสฮาบะรอดุยหลลฮุอันฮุมนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นคืออะกีดะห์ของพวกเรา คือสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาได้บอกเอาไว้คือสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ได้บอกเอาไว้ซอฮาบะนะพี่น้องครับ <Yeah. S 1> เขาประสบความสำเร็จไปแล้วอัลลอฮ์ชมเชยเขาไปแล้ว <Yeah. S 1> เขาเป็นคนดีไปแล้วนะครับนั่นคือการตัดสินของอัลลอฮ์เราเนะี่ยพี่น้องครับ <Yeah. S 1> ไม่มีหน้าที่นะ <Yeah. S 1> ที่จะไป ตัดสินเหล,ล่าบรรดาซอฮาบะรอดุลลอฮฺอันหุมเพราะการตัดสินมาจากพระองค์ Allah Subhanahu wa t a าลาและ a ล l a h t a าลาตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าเขานั้นเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่ถูกอุบัติขึ้นมาให้พวกเรานั้นได้แลเห็นและปฏิบัติตามฉะนั้นนะครับอันสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มัน,ม,นมีความคาดเคลื่อนในยุคปัจจุบันนี้ยุคอดีตการและยุคอนาคตเนี่ยพี่น้องครับเราต้อง ช่วยเหลือกันนะนะครับสร้างความเข้าใจให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมของเราให้เข้าใจในเรื่องราวของหลักอะกิีดะที่ถูกต้องคนเราเนี่ยพี่น้องครับถ้าเข้าใจในเรื่องราวของหลักอะกิีดะอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นสเต็ปมาเรื่องอะกิดีดะทูเรื่องเตา้าฮิดอูลูฮิยารูบูบียาอัสมาวะซิฟาดนะครับเรื่องราวของอามันอิบดะดทั้งหมดเลยเนี่ยพี่น้องต้องอาศัยเหล่าบรรดาซอฮบะ ราตยอลลอฮุอันหุมในการอธ,ธิบายและถ้าหากว่าเราไม่เอาคําอธิบายที่มาจากเหล่าบรรดาซอฮาบะนะครับแน่นอนที่สุดแหะครับว่าเราข้ามขั้นไปเราด้อยค่าพวกเขาจริงอยู่แหละในยุคปัจจุบันนี้อาจจะมีปัญหาที่เขาเรียกว่าออมออาสซอร์ก็คือควบคู่กับปัจจุบันในยุคนู้นไม่มอีอันนี้ก็ว่ากันไปมีตออิฟ้ามันซูร์ที่เรานั้น พร้อมที่จะย้อนกลับไปถ้าหากถูกต้องเป็นสายโซ่ไปสู่เลาบรรดาซอฮาบะเราอิตบะแต่ถ้าหากว่ามันไปขัดนะครับกับลาบรรดาซอฮาบะกับสวบันดาสลาฟุซซอนและแน่นอนที่สุดเราก็คงต้องต้องพิจารณาฉะนั้นขอให้พวกเราพี่น้องครับเรียนรู้ในเรื่องราวของอักีดะกันเนี่ยให้มากๆนะครับเรียนรู้เรื่องราวของอักีดะกันให้มากๆเสมือนกับข้าวนะพี่น้องครับข้าวนะเราทานทุกวัน เรียนอะกีด <award> <os> ้าเนี่ย uh ต้องเรียนรู้ไม่ใช่เรียนเป็นแค่เพียงนามธรรมเท่านั้นต้องให้เป็นรูปธรรมด้วยต้องเชื่อให้เหมือนกับที่นบีสุลต่านละหุอฮสัลลมเชื่อเชื่อให้เหมือนกับเหล่าบรรดาสฮาบะเชื่อและอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับคําว่ารดุยัลลอฮุอันหุหมัวรดูอันอัลลอฮ์ตาลาพอพระไัยพวกเขาละและพวกเขานั้นก็พอพอด้วยกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหุตะลาไม่มีการแสวงหาเจ้าอื่นอีกต่อไป เราก็ต้องให้เหมือนกับเหล่าบรรดาสหาบะรอดุยั์ลอห์อันหุมที่พวกเขานั้นเชื Allah, ool, ่อต่ออัลลอฮ์เชื่อต่อรอซูลซาเมียนาวะอัลตตนาเราอยากจะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศวันนี้เราก็ต้องนําความเข้าใจมาจากเหล่าบรรดาสหาบะรอดุยย์ลอห์อันหุมสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกนั่นก็คือการกล่าวตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาถ้าเรามีต่างๆเหล่านี้แล้วอกิดะเราถูกทุกสิ่งอย่างเราถูกพี่น้องครับอัลลัมบัตัก เราจะผ่านไปได้ด้วยกับอามันของเราที่เรานั้นซื่อตรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะหตาลาซื่อตรงปฏิบัติตามกับสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอะลยฮิวะซัลลัมนะครับคงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับนะเพราะว่านี่กีทุ่มแล้วนะครับนะพี่น้องที่อยู่ในเต็นต์นะครับเดี๋ยวอาจารย์อุดรมานจะไปถามคําถามนะครับล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะทำดยแล้วขอบคุณพี่น้องทุกทกท่านนะครับ พี่น้องบางท่านส่งข้อความมาหาผมผมฟังอยู่ในเต็นอัลฮัมดุลิลละผมเชื่อนะครับผมเชื่อนะมีจริงๆนะครับแล้วก็ฟังกันอยู่ในเต็นอัลฮัมดุลิลละขอดูอานะครับนะให้มัสยิดโรงนานะครับนะเสร็จลุล่วงไปด้วยกับความประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาพี่น้องช่วยกันนะครับนะวันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับรับบานาอาตินาฟิดดุญญาานยาฮัสซันะว่ฟิลอาคิรา,า,าตาิฮัสซะนตะวะกีน่าอัลดาบานนาร์ a ส s a l a m u alaykum w a ราะ m a t u l l a h i w a b ะ r a k a ก u h